Behind the Scene Part 3ค่ะถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่สมัครสมาชิกแบบ Plus นะคะเขาไปดูสาวๆได้เลยนะสาวๆสวยมากนะคะแอดแคปภาพเบื้องหลังมาฝากด้วยแล้วคือแบบพอเราได้ยิ่งเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำคอนเสิร์ตเดอะโชว์ของพวกเขาอะค่ะแล้วมันรู้สึกแบบตื่นตันใจนะกับผลงานที่พวกเขาได้ทำออกมาแล้วก็คือเสียงตอบรับจากแฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยคือดีนะคะจากสื่อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยเบื้องหลังอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะพอเวลาดูก็แบบรู้เลยว่ากว่ามันจะออกมาเป็นคอนเสิร์ตแบบนั้นน่ะคือสาวๆแล้วก็ทีมงานคงทำงานกันหนักมากจริงๆบางตอนที่เราเห็นในคอนเสิร์ตคือแค่ไม่กี่วินะคะแต่เขาอาจจะแบบถ่ายกันครึ่งวันค้อนวันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีแบบ plus อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าแอร์ชอบ1โมเมนต์ที่สุดใน Behind the Scene คลิป3อันนี้นะคะก็คือโมเมนต์ที่น้องลิซ่าเข้าไปแกล้งน้องเจนนี่แล้วคือแบบน้องลิซ่าก็คือปวดมากเข้าไปกอดด้านหลังแล้วร้องว้าอย่างเงี้ยแล้วคือน้องเจนนะคะคือเป็นเด็กขี้ตกใจอยู่แล้วไงก็เลยแบบตกใจกรี๊ดออกมาคือรู้เลยว่าคือแบบน้องเขาตกใจจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นช็อตที่น่ารักมากคือจริงๆน้องลิซ่ามาให้กำลังใจน้องเจนนะคะในการถ่ายงานนะแล้วน้องเจนก็แบบโอ้ my god ตกใจมากๆเลยแล้วสองสาวก็แบบยืนกอดกันหัวเราะกันขำกันอยู่2คนนั่นแหละค่ะเฮ้ยอันนี้บอกเลยว่าใครแบบเป็นเจนลิซ่าคือฟินนะคะอันนี้คือน่ารักจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบโมเมนต์นี้กันมากๆนะแต่ใดๆต้องบอกเลยว่าที่ดูแล้วก็คุ้มที่สุดคือเด็กๆสวยนะคะสวยกันทุกคนเลยโดยเฉพาะลูกสาวของเรานะคะขอหวีดแรงๆอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าแบบเบ้าหน้าอินเนอร์สายตาคือที่สุดแล้วอินเนอร์กับการถ่ายแบบของน้องคือที่สุดแล้วสวยมากนะคะไม่รู้จะอวยอะไรค่ะดูภาพวนไปแล้วกันนะคะทุกคนแล้วคืนนี้ก็มาเจอกันนะคะกับการรีวิวคอนเสิร์ตเดอะโชว์ในช่วงสุดท้ายจากแอดมินค่ะ